ฮัลโหลสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ยูนิตที่5แล้วเย้ เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนกันมาหมดผ่านไปแล้ว4ยูนิตน้องๆได้รู้จักเรื่อง noun verb แล้วแยก noun แยก verb ไปแล้วถูกไหมแยกคำนามเอกพจน์แล้วก็คำนามพหูพจน์เป็นเรียบร้อยแล้วแยกกริยาเป็นแล้วใช้ a and the เป็นแล้วมาถึงเรื่องของ tense กันบ้างแล้วเป็น tense ที่น่ารักที่สุดนั่นคือเรื่องของ tense present simple tense เป็นเรื่อง tense ที่น้องๆหลายคนจะชอบมากพี่เชื่อว่าอย่างนั้นและพี่ก็ชอบ tense นี้มากด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนกันเนี่ยพี่ต้าก็มีเพลงเนี่ยให้น้องๆเนี่ยได้จำง่ายๆกับ tense นี้นะเป็น tense ที่แบบจำง่ายมากนะถ้าร้องเพลงพี่ต้าได้เนี่ยก็จะทำได้นะโอเคปะไปเริ่มร้องเพลงกันก่อนเนาะโอเคปะเดี๋ยวไปเริ่มร้องเพลงกันถามก่อนมีใครรู้จักเพลงนี้ไหมพี่ด้าเนี่ยเป็นคนแต่งเองเลยนะโอเคปะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมกันเพลงง่ายๆของ present simple tense ร้องยังไงมาดูกันร้องตามพี่ด้านะโอเคปะนี่มีเนื้อมาดังนี้เลยนะโอเคปะนี่เห็นเนื้อไหมอืมเริ่มน้องงงว่าเพลงนี้ร้องอย่างไรร้องยังไงอะเพ่ไม่รู้จักเลยอ่ะลองตามพี่นะ1 2 3 present simple tense subject บวก verb 1ประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติม s ประธานพหูพจน์กิริยาไม่ต้องเติม s หลักการใช้ใช้ในปัจจุบันเฮ้ hey, ใช้กับความเป็นจริงเฮ้ hey, ใช้ที่เป็นนิสัยเฮ้ hey, ตัวบอกเวลา all use of some learnerตัวบอกเวลา all use of some learner ยังไม่จบนะเพลงพี่ยังไม่จบไปดูต่อตัวบอกเวลา all use of some learner ตัวบอกเวลา all use of some learner all ย่อมาจาก always use ย่อมาจาก usually of ย่อมาจาก often some ย่อมาจาก sometimes และย่อมาจาก rarely และ ne ย่อมาจาก never ปรบมือนี่คือหลักการจำง่ายๆสำหรับ present simple tense ไปอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องนี้อย่างเจาะลึกกันตรงนี้นะครับน้องๆเนี่ยจำเพลงนี้ไปเลยนะแล้วไปใช้ทำข้อสอบยังไงก็ทำข้อสอบได้เต็มแน่นอนพี่ได้การันตีเลยโอเคปะมาลองไปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะ1 2 3 present simple tense subject บวก verb 1ประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติมประธานพหูพจน์กิริยาไม่ต้องเติมหลักการใช้ใช้ในปัจจุบันเฮ้ hey, ใช้กับความเป็นจริงเฮ้ hey, ใช้ที่เป็นนิสัยเฮ้ hey, ตัวบอกเวลา all use of some learner ตัวบอกเวลา all use of some learner all ย่อมาจาก always use ย่อมาจาก usually of ย่อมาจาก often some ย่อมาจาก sometime และย่อมาจาก rarely และ ne ย่อมาจาก neverเก่งมากปะมือใครจำเพลงพี่ต้าได้นะพี่ต้าบอกเลยว่ายังไงก็ทำข้อสอบได้เต็มร้อยคะแนนแน่นอนเก่งมากเก่งมากอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะร้องเพลงกันมาเยอะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่ต้าบอกนั่นเองนะ present simple tense โครงสร้างเป็นอย่างไรโครงสร้างก็คือ subject บวก verb ช่วงที่หนึ่งก็คือประธานนะ subject คือประธานนะSubject คือประธานบวกกริยาช่องที่1ก็คือ verb ช่อง1นั่นเองที่พี่ต้าร้องไปเมื่อกี้โอเคปะประธานก็คือ subject ใช่ไหม verb ก็คือกริยานั่นเอง verb ช่องที่1ก็คือกริยาแท้นั่นเองนะ verb ช่องที่1คือกริยาแท้ก็คือกริยาที่ไม่ผันรูปก็คือกริยาช่องที่1ที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้อยู่ไหมยกตัวอย่างเช่น eat อย่างเงี้ยนะ eat eat แปลว่ากินใช่ไหมเป็น verb ช่องที่1นี่แหละคือกริยาช่องที่1โอเคป่ะ present simple tense subject บวก verb 1นี่คือตรงนี้แหละนะคือโครงสร้างของเขาคือ subject บวก verb ช่องที่1โอเคไปดูกันต่อเลย subject มีอะไรบ้างก็มีประธานเอกพจน์แล้วก็ประธานพหูพจน์นั่นเองอย่างเพลงที่พี่ต้าร้องไปคือ present simple tense subject บวก verb 1ประธานเอกพจน์ที่กี่ประธานพหูพจน์เห็นไหมประธานทั้งหมด2ตัวอยู่ในเรื่องของ present simple tense นั่นเองที่น้องต้องรู้นะมีประธานทั้งหมด2ตัวก็คือประธานเอกพจน์แล้วก็ประธานพหูพจน์นั่นเองเอกพจน์กับพหูพจน์ประธานคืออะไรประธานก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดโอเคปะทำหน้าที่เป็นประธานต่างๆประธานเอกพจน์คืออะไรล่ะก็คือคำนามเอกพจน์นั่นแหละลูกที่พี่เคยสอนไป
จำได้ไหมในยูนิตที่3ใช่ไหมตอบไปแล้วนะคำนามเอกหรือพจน์กับคำนามผู้พจน์แตกต่างกันอย่างไรนี่แหละเราได้มาใช้กันในเรื่องนี้แล้วนะโอเคไหมไปดูกันเลยประธานเอกพจน์มีอะไรบ้างพี่ก็ได้ขอทวนให้นะประธานเอกพจน์ก็คือคำนามเอกพจน์นั่นแหละนะคำนามเอกพจน์แค่คำนามเอกพจน์ตรงเนี้ยมาทำหน้าที่เป็นประธานเขาเลยเรียกว่าประธานเอกพจน์เผื่อน้องๆคนไหนไม่รู้นะพี่ตาขอบอกไว้ให้นะโอเคปะยกตัวอย่างให้นี่มาแล้วเต็มเลยนะ dog ก็คือหมา1ตัวใช่ไหมเติมอ่ะลงไปข้างหน้าก็ได้นะ a dog ก็คือหมา1ตัวถูกไหม a and the จำได้ไหมจับไปได้คืออะไรจำได้หรือเปล่า a and the นี่เห็นไหมเติมหน้าคำนามก็ทำให้คำนามนั้นเป็น1ตัวหรือ1สิ่งนั่นเองนะ a dog ก็คือหมา1ตัวเป็นคำนามเอกพจน์หรือเป็นประธานเอกพจน์นั่นเอง pig sun milk sun สิ่ง1หรือสิ่งเดียวที่มีบนโลกใบนี้ก็เป็นประธานเอกพจน์เหมือนกันmilk ก็คือนับไม่ได้ถูกไหมนับไม่ได้ก็เป็นคำนามเอกพจน์เหมือนกัน fox tree apple ball hen cookie car phone cow pencil book japan japan ประเทศก็มีประเทศเดียวถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นประเทศก็เป็นคำนามเอกพจน์เหมือนกันทุกประเทศเลยใช่ไหม butterfly key cameramานีเป็นชื่อคนใช่ไหมชื่อคนเป็นชื่อเฉพาะเพราะฉะนั้นชื่อเฉพาะ1ชื่อก็เป็นคำนามเอกพจน์เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นประธานเอกพจน์นั่นเอง king queen นะ peter he she it he she it นี่แหละตรงนี้แหละสำคัญมากเลยนะประธานเอกพจน์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือ he she it ที่สำคัญที่น้องจะต้องจำให้ได้เลยนะประธานเอกพจน์มี he she it แล้วก็คำนามที่มี1สิ่งแล้วก็สิ่งของที่นับไม่ได้โอเคปะนี่คือประธานเอกพจน์นี่ไงชื่อหรือสถานที่สิ่งของที่มีสิ่งเดียวแล้วก็สิ่งของที่นับไม่ได้เองโอเคนี่ทวนให้เฉยๆนะต่อไปประธานพหูพจน์เหมือนเดิมเลยนะพวกที่มีตัวเลขอยู่ข้างหน้าใช่ไหม four butterfliesอย่าลืมนะ S กับ ES เติมอย่างไรเราสอนกันไปที่เรียบร้อยแล้วเรียนกันไปแล้วถูกไหม S กับ ES เติมยังไงนะพวกนี้ก็เหมือนกัน Dogs เติม S แสดงว่าเป็นประธานเพราะหูพจน์แน่นอน Pigs เติม S แสดงว่าไม่ได้บุนะมีทั้งหมดหลายตัวแต่ไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะ DVUI ก็จริงๆก็คือ IUVIDAY นั่นแหละนะ IUVIDAY เป็นประธานเพราะหูพจน์ HINCHI IT เป็นประธานเอกพจน์นั่นเองนะ Four Butterfliesก็อย่าลืมนะ friends เติม s เนี่ยเห็นไหมมีเพื่อนหลายคนแต่ไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่คนมีเพื่อนหลายคนใช่ไหมเติม s มาอย่างเดียวแต่ถ้าเขาอยากจะระบุตัวเลขข้างหน้าก็ได้อย่าง four butterflies เนี่ยก็คือมีผีเสื้ออยู่ทั้งหมด4ตัวนั่นเองโอเคปะนี่คือประธานพหูพจน์อ่ะเรามาแยกกันหน่อยประธานเอกพจน์มีอะไรบ้างนะมี he she it สิ่งของที่มี1สิ่งแล้วก็สิ่งของที่นับไม่ได้ประธานเอกพจน์ประธานพหูพจน์ล่ะก็คือสิ่งของที่มี2สิ่งขึ้นไปนั่นเองนะ2สิ่งขึ้นไป2ชื่อขึ้นไปนะแล้วก็คำนามที่นับได้จะเป็นประธานเอกพจน์นั่นเองโอเคพี่ถือว่าน้องๆเข้าใจกันแจ่มแจ้งแล้วแหละนะเรื่องนี้ไม่ต้องทวนเยอะไปดูกันเลยกับ why exercise นั่นเองนะมีทั้งหมด6ข้อเดี๋ยวตรงนี้เราไปทำพร้อมกันเนาะเปิดหนังสือตามทำไปเลยลูกข้อที่1ให้จับคู่รูปประธานให้ถูกต้องเนี่ยจับคู่ว่าเอ๊ะ shoulder ตรงนี้เป็นประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์เอ่ย shoulder เป็นประธาน TikTok มีชื่อใช่ไหม shoulder เป็นชื่อเฉพาะถูกไหมลูกและมีทั้งหมด1ชื่อเพราะฉะนั้น shoulder เป็นประธานเอกพจน์แน่นอนเออเก่งมากเดี๋ยวใครตอบถูกไหมตอบถูกคอมเมนต์บอกพี่กีตาร์เลยนะต่อไป shoulder and panini Chowder and Panini เป็นประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์เอ่ย Chowder เป็นชื่อเฉพาะ Panini เป็นชื่อเฉพาะพี่บอกแล้วว่าถ้าชื่อเฉพาะมารวมกัน2ชื่อขึ้นไปจะเป็นประธานพหูพจน์นั่นเองมีใครตอบถูกไว้เอ่ยนะตอบถูกกันอยู่แล้วล่ะพี่เชื่อว่านะต่อไปข้อที่3 3 piglets 3 piglets ลูกหมู3ตัว piglets คือลูกหมูนะลูกนะจำไว้ด้วยนะลูกหมู piglet นะ
บอกตัวเลขมาข้างหน้าขนาดนี้เติม S ข้างหน้าขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นประธานเลยลูกประธานพหูพจน์แน่นอนนะ three piglets นะประธานพหูพจน์ต่อไป jasmine rice jasmine rice ก็คือข้าวหอมมะลิอ่ะตัวนี้ใครไม่รู้นะจดนะลูกนะ jasmine rice คือข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิjasmine เนี่ยแปลว่ามะลิใช่ไหม rice แปลว่าข้าวก็เป็นมะลิข้าวก็คือข้าวหอมมะลินั่นเององค์หญิงแจสมินใช่ไหมองค์หญิงดอกมะลินะแจสมินไรซ์ข้าวเรานับกันไหมลูกข้าวนับไหมนับไม่ได้ถูกไหมแจสมินไรซ์นับไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ในถุงถูกไหมเออเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์เอ่ยประธานเอกพจน์นั่นเองนะนับไม่ได้ถ้าใต้ Mars คุ้นๆไหมนะ Marsดาวอะไรลูกดาวอังอะไรลูกอังไม่ใช่เลิกเล่นมูฟแบบนี้อังคารเนาะไม่อังอันนั้นโดเรมอนเนาะอ่ะดาวอังคารเป็นประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์เอ่ยพี่บอกไปแล้วสิ่งของที่มี1สิ่งบนโลกใบนี้ก็ต้องเป็นอะไรลูกประธานเอกพจน์แน่นอน Mars นะเป็นคำนามเอกพจน์โอเคปะชื่อดาวทุกดาวเป็นคำนามเอกพจน์หมดต่อไปครอบครัวชาวเดอร์ครอบครัวชาวเดอร์ชาวเดอร์ families นะนะชาวเดอร์ families ตอบอะไรดีชาวเดอร์ families ครอบครัวชาวเดอร์มีหมดกี่ครอบครัวเอ่ยตรงนี้พี่เอามาหลอกค่ะลูกนะ ระวังกันนิดนึงนะชาวเดอร์ families ถึงจะมีหลายคนแต่ว่ามีทั้งหมด1ครอบครัวเราดูแยกยังไงเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมให้เราไปดูตรง families ลูก family เติม s หรือ es มั้ยไม่ได้เติมตรงนี้จะบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด1ครอบครัวแต่ถ้า families มีหลายครอบครัวล่ะมีหลายครอบครัวมีหลาย families จะต้องเป็นเปลี่ยน y เป็นอะไรลูกเนี่ยหน้า y เป็นพยัญชนะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นั่นเองก็จะเป็น families ตรงนี้ก็จะแปลว่ามีครอบครัวทั้งหมดหลายครอบครัวนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประธานเอกหรือประธานพหูลูกเป็นประธานเอกพจน์นั่นเองครอบครัวชาวเดอร์นะต่อไปโครงสร้างของประธานเอกพจน์พูดไปแล้วเนาะพี่ร้องเพลงให้ฟังไปแล้วใช่ไหมประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติม s หรือ es นั่นเองนี่ subject เอกพจน์บวก verb เติม s หรือ es นะไปดูตัวอย่างกันพี่ได้ยกตัวอย่างประโยคมาให้นะประโยคบอกเล่าจะเป็นแบบนี้ he loves dog he loves dog ก็คือ love เป็นกิริยาใช่ไหมLove เขียนตรงนี้เห็นไหม Love เป็นกิริยาใช่ไหมประธานคือ he she it เป็นประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติม s ก็เลย love เติม s นั่นเอง he loves dog โอเคไหมประธานเอกพจน์เหมือนกัน she loves cat ประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติม s หลัง love เลยต้องมี s โอเคไหมถัดไปไปดูในรูปแบบของประโยคปฏิเสธกันบ้าง he doesn't like hawk he doesn't like hawk doesn't มาจากไหน doesn't จะใช้แต่งประโยคปฏิเสธสำหรับประธานเอกพจน์doesn't จะใช้แต่งประโยคปฏิเสธสำหรับประธานเอกพจน์ doesn't มาจาก do นะลูกนะมาจาก do เติม es does นี่แล้วก็เติม an apostrophe t เป็นประโยคปฏิเสธโอเคไหมเดี๋ยวนี้พี่ไปสอนทีนึงนะ does she like cat does she like cat ตรงนี้ก็เหมือนกันประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติม s หรือ es นั่นเอง do มันมาจากคำว่า do ใช่ไหมใช้ในการตั้งประโยคคำถามเอาไว้ข้างหน้าสุดใช่ไหมนี่ do เติม es โอเคปะhe doesn't like hawk นี่ไง doesn't เติม es โอเคไหมแล้วค่อยเติม an apostrophe tตื่นเป็นประโยคปฏิเสธ an apostrophe t ย่อมาจากคำว่า not นะลูกนะแปลว่าไม่นะ monkey likes to eat mango monkey มีกี่ตัวลูกมีทั้งหมดตัวเดียวนะ likes จึงเติม s นั่นเองประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติม s อย่างนี้โอเคพังเข้าใจง่ายๆไม่ยากเลยนะประธานต่อไปเป็นประธานพหูพจน์กันประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติม s ประธานพหูพจน์กิริยาไม่ต้องเติม s นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะลูกนะ I you we they เป็นประธานพหูพจน์เพราะฉะนั้นกิริยาก็ไม่ต้องเติม
S นี่เห็นมั้ย I love dogs dogs ตรงนี้แสดงว่ามีหมาหลายตัวใช่มั้ยฉันรักหมาหลายตัวแต่ไม่รู้ว่ามีหมาเท่าไหร่ถูกปะ you ไปดู you กันบ้าง you เนี่ยเห็นปะก็เลยใช้ do ไม่ใช่ does นั่นเองนะในการตั้งประโยคคำถาม they เป็นประธานพหูพจน์ like จึงไม่เติมS นั่นเอง They like for butterfly นั่นเองก็คือพวกเขาชอบผีเสื้อทั้งหมด4ตัวนั่นเอง We love cats พวกเรารักแมว We เป็นประธานพหูพจน์ก็เลย Love ก็เลยไม่ต้องเติม S นั่นเองนะ I don't like pomelo ฉันไม่ชอบส้มโอเนี่ยเห็นปะใช้ do กับ don't ในการตั้งประโยคคำถามและปฏิเสธในเรื่องของประธานพหูพจน์เดี๋ยวพี่ไปขยายต่อตรงนั้นโอเคปะmonkeys like to eat mango นี่ไง monkeys เติม s มีลิงหลายตัวเลยแหละที่ชอบกินมะม่วงโอเคป่ะนี่ไง monkey เป็นประธาน monkey เติม s แปลว่ามีลิงหลายตัวลิงหลายตัวเป็นประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s นั่นเองทำง่ายๆนะต่อไปไปดูในเรื่องของประโยคคำถามกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะประโยคคำถามจะตั้งได้อย่างไรนะมาดูกันประโยคคำถามเนี่ยเราจะใช้ do กับ does ในการตั้งประโยคคำถามอย่างที่พี่พูดไปครั้งที่แล้วใช่ไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ใช่ไหม do ใช้คู่กับประธานพหูพจน์ does ใช้คู่กับประธานเอกพจน์นั่นเองนำ do กับ does ไปวางไว้ข้างหน้าประธานก็จะกลายเป็นประโยคคำถามได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างประโยคนะโอเคปะต่อไปประโยคปฏิเสธล่ะประโยคปฏิเสธทำอย่างไรนะก็แค่เติม not ไปข้างหลัง do does นั่นเองนะเติม not หรือเติม an apostrophe t นะไปหลัง do does ยกตัวอย่างเช่น I don't like him เนี่ยอย่างเงี้ยนะเติม an apostrophe t ลงไปข้างหลัง do หรือ does นั่นเองพี่บอกไปแล้วใช่ไหมว่า do ใช้กับประธานพหูพจน์ does ใช้กับประธานเอกพจน์นั่นเองนี่ไงประธานพหูพจน์เลยใช้ don't นั่นเองประธานเอกพจน์เลยใช้ doesn't ในการตั้งประโยคปฏิเสธโอเคแม้ she doesn't love you but she loves Mark นะเขาว่าไม่ได้ชอบคุณหรอกแต่เขาว่าชอบ Mark นะก็คือโดนหักอกไปเลยทีเดียวนะ she เห็นไหมประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องเติมS เหมือนเดิมยังคงอยู่ตลอดกาลเลยนะโอเคป้าชิลลี่ทิปส์ไปดูชิลลี่ทิปส์กันดีกว่าการสร้างประโยคแล้วก็การตอบเลยนะตรงนี้พี่จะให้ไปนะหลักการสร้างแล้วก็ตอบในประโยคคำถามนั่นเองการสร้างประโยคคำถามที่บอกไปแล้วก็คือต้องนำ do กับ does เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้โอเคป้าเราต้องไปดูที่ประธานนี่ประธานพี่ได้ถามว่า does he do his homework เขาทำการบ้านนะเปล่าเขาทำการบ้านไหมนี่ไง does he มี he ตรงนี้ถึงกลายเป็น does แต่ถ้าพี่ถามตรงนี้ว่าถ้าสมมติพี่เปลี่ยนประธานตรงนี้เป็น you ล่ะตรงข้างหน้าก็ต้องเปลี่ยนเป็น do นั่นเอง do you do his homework คุณได้ทำงานให้เขาหรือเปล่าอย่างนี้นะโอเคปะนี่คือหลักการตั้งประโยคคำถามก็คือเราต้องดูประธานให้สัมพันธ์กับดู does ข้างหน้าด้วยโอเคไหมนะถ้าประธานตรงนี้เป็นประธานเอกพจน์ก็คือ he she it ตรงข้างหน้าจะใช้ does แต่ถ้าตรงนี้เป็นประธานพหูพจน์ตรงข้างหน้าก็จะใช้ do นั่นเองโอเคป้านี่คือหลักในการสร้างประโยคคำถามนั่นเองนะโอเคพี่ถามว่า does he do his homeworkลูกพรามบอกพี่ว่าอะไร yes he does พี่จะบอกอย่างนี้ว่าถามอะไรตอบแบบนั้นถาม does ตอบ does ถาม do ตอบ do โอเคไหมแต่เป็นคล้อยตามหรือจะเป็นปฏิเสธนี่ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคปะถ้าเขาทำก็ตอบ yes เวลาขึ้นต้นด้วย do กับ does นะเวลาตอบคำถามจะต้องตอบด้วย yes หรือ no ก่อนแล้วค่อยตามด้วยชื่อและเหตุผลโอเคปะ yes he doesตอบแค่นี้ก็ได้นะที่พี่วงเล็บมาคือตอบแค่นี้ก็ได้นะพี่ถามว่าเขาได้ทำงานบ้านนะเปล่าพี่ถามเดี๋ยวมดพี่ถามลูกพามใช่ไหมสไปร์ใช่ไหมพี่กำลังพูดถึงสไปร์อยู่แล้วพี่ถามลูกพามว่าเฮ้ยสไปร์มันทำงานนะเปล่ามันทำการบ้านนะเปล่าลูกพามบอกว่า yes he does ลูกพามบอกว่าอะไรใช่สไปร์เขาทำการบ้านนะ yes he does เนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วหรือถ้าจะตอบเป็นประโยคเต็มๆอันนี้ใช้เป็นทริคในการไปเขียนเอเซ่นะโอเคป้าใครที่ทำข้อสอบเอเซ่เนี่ยไม่เห็นนี้ก็ได้นะ yes he does his homework เอาประธานมาเลยเอาประธานมาต่อให้ประโยคมันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือใช่เขาทำงานเขาทำการบ้านของเขาโอเคป่ะเวลาตอบนะลูกนะถ้าเป็น yes ข้างหลังก็ต้องเป็นประธาน
ประธานแล้วก็ตามด้วยยูหรือดัสโอเคป่ะตามประธานตรงนี้ถ้าถามดัสข้างล่างก็ต้องตอบดัสโอเคป่ะถ้าถามดูข้างล่างก็ต้องตอบดูเหมือนกันถ้าตอบ yes ข้างหลังก็เป็นปกติเป็นประโยคบอกเล่านะนะฮะตอบ no ล่ะข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธ no he doesn't โอเคป่ะก็เติม an apostrophe t ไปข้างหลัง does แค่นั้นเองไม่ยากนะลูกนะไม่ยาก no he doesn't his homeworkNo, he doesn't his homework. ก็คือเขาไม่ได้ทำงานเขาไม่ทำงานบ้านโอเคป่ะง่ายเองนะไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวลองไปดูอีกประโยคคำถามนึงดีกว่าอ่ะเพลงนี้ถามชาวเดอร์ว่าอะไรชอบมากเลย Do you love me? อ่ะ Do you love me? เห็นป่ะดูสัมพันธ์กับประธานใช่ไหมประธานคือ you ประธานเป็นประธานพหูพจน์เลยใช้ดูขึ้นมาตั้งประโยคคำถามนั่นเอง Do you love me? คุณรักฉันไหม Chowder Do you love me? Chowder ถ้า Chowder ตอบไม่ฉันไม่ได้รักก็คือการปฏิเสธใช่ไหมก็ No I don't พี่ดาบอกไปแล้วถูกไหมนี่ถามดูก็ต้องตอบดูก่อนตอบเนี่ยตอบดูก่อนแต่ถ้าจะปฏิเสธหรือว่าจะใช่ก็อีกทีนึงนะถ้าเป็นปฏิเสธก็แค่เติม not ลงไปข้างหลังดูแค่นั้นเอง No I don'tNo, I don't. แค่นี้ก็ได้แปลว่าไม่ฉันไม่ได้รักคุณนะหรือว่าจะตอบให้ยาวขึ้นกว่านี้ก็ได้จะได้ดูเก๋ไก๋สไลเดอร์นะก็ No, I don't love you. แรงมาก No, I don't love you. ไม่ฉันไม่ได้รักคุณประเด็นนี้ก็คือแบบนอนตายแบบตายไปเลยนะประเด็นนี้น่าสงสารนะหรือชาชาวเดอร์แบบกลับเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจขึ้นมาชอบประเด็นนี้ละตอบว่าอะไร Do you love me? ปนี้ครับชาวเดอร์ก็บอก yes I do ใช่ฉันรักคุณ oh my god รักคุณรักคุณเด้อนะ yes I do หรือ yes I do love you ก็ได้หรือ yes I love you ตัดดูทิ้งก็ได้นะตรงนี้ดูเป็นการเน้นการกระทำนะลูกนะตรงนี้แต่พี่ต้าก็อยากให้ใส่เต็มๆไปก่อนเพราะว่าเวลาเขียน essay จะได้มี wordsให้ครบคำโอเคว่าคำจะได้อยู่เยอะๆได้เหมือนกันนะ Yes I do อย่างเดียวก็ได้หรือ Yes I do love you หรือ Yes I love you ก็ได้เหมือนกันโอเคป่ะโอเคถามดูตอบดูแต่ตรงนี้พี่ได้อยากจะบอกให้สังเกตนิดนึงนะสังเกตว่าอะไรสังเกตว่าถ้าถาม you จะต้องตอบ I ตรงนี้ถาม you ตอบ I ถาม you ตอบ I ให้จำไว้แค่นี้เลยนะโอเคป่ะแต่ประธานตัวอื่นไม่เป็นนะถาม he ตอบ he นะลูกนะถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she นะโอเคปะเออ you เป็นตัวเดียวที่ถ้าถาม you do you love me ก็คือถามคุณอะคุณอะรักฉันไหมฉันก็ต้องบอกว่าฉันไม่ได้รักโอเคปะโอเคนะถาม you ตอบ I ถาม you ตอบ I นะลูกนะหนูดูไหมเห็นไหมลูก do you love me no I don't หรือ yes I do โอเคปะโอเคถาม you ตอบ I ถาม you ตอบ I พี่อยากให้จำอันนี้มากเลยนะแต่ประธานตัวอื่น he she it นะ he she it we they ถามพวกนี้ตอบเหมือนเดิม yes สมมติว่า does she love him does she love him พี่ต้องตอบว่า no she doesn't no she doesn't ก็คือไม่เขาไม่ได้รักเขาไม่ได้รักคนนั้นนะนะถามอะไรตอบอย่างนั้นโอเคป่ะหลักการถามตอบเนี่ยมันจะมีหมด2อย่างก็คือถามอะไรตอบอย่างนั้นก็คือพวกประธานพวกนี้ he she it we they ถามอะไรตอบแบบนั้นถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she ถาม it ตอบ it ฮะถาม we ถาม we ตอบ we ถาม they ตอบ they นี่คือถามอะไรตอบแบบนั้นแต่ถ้าถาม you จะต้องตอบ i ขอทวนอีก1รอบถามอะไรตอบอย่างนั้นมีประธานตัวอะไรบ้างมีshe มี he มี it มี we แล้วก็มี they ถามอะไรตอบแบบนั้นโอเคป่ะถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she ถาม it ตอบ it ถาม we ตอบ we ถาม they ตอบ they แต่ถ้าถามว่า you ถาม you ต้องตอบ i ถาม you ตอบ i ถาม you ตอบ i โอเคป่ะอ่ะนี่เป็นทริคในการจำง่ายๆโอเคไหมไปต่อแล้วนะเอ๊ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะ
ว่า tense เนี้ยเป็น present simple tense มุงดาวสงสัยถามชาวเดอร์มุงดาวนะฮะอ่ะชาวเดอร์บอกว่าเกี่ยวกับตัวบอกเวลาไหมฮะเกี่ยวกับตัวบอกเวลาไหมใช่ถูกต้องชาเรื่องของตัวบอกเวลาตัวบอกเวลาพวกนี้สำคัญมากเลยนะพี่ได้อยากให้น้องๆจำไปให้หมดนะโอเคป้าก็คือตัวที่สำคัญก็คือที่พี่ร้องในเพลงนั่นเองก็คือ all use of some land แน่นั่นเองพวกนี้สำคัญมากเลยนะAll ยังมาจาก always ใช่ไหม always แปลว่าตลอดตลอดนั่นเองเหมือนคำว่า every day ก็คือทุกๆวันนั่นเองพวกทุกๆเนี่ยจะคือ 100% เลยนะลูกนะ every month every year อย่างนี้นะก็คือทุกๆเดือนทุกๆปีทุกๆเดือนทุกๆปีนั่นเองพวกนี้สำคัญมากๆเลยนะแปลว่าทุกๆหรือว่าแปลว่าตลอดตลอดทำตลอดตลอดนั่นเองต่อ usually ก็แปลว่าปกติทำสิ่งนี้เป็นปกตินะแต่อาจจะไม่ได้ทำทุกวันนะโอเคปะนะต่อไป usually จะมี 80% นะตรงนี้ก็ต้องจำเปอร์เซ็นต์นิดนึงนะความถี่ความบ่อยว่าทำมากน้อยแค่ไหน usually always เนี่ยคือทำทั้งหมด7วันเลยนะในต่ออาทิตย์เนี่ยก็คือทำทุกวันทำ7วัน usually ก็อาจจะทำประมาณ 5-6 วันโอเคปะ often ก็คือบ่อย often แปลว่าบ่อยนะบ่อยเนี่ยก็คือทำอาจจะ4ครั้งต่ออาทิตย์4วันต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าทำบ่อยๆนี่เองนะ sometimes ก็คือบางครั้งก็คือทำแบบครึ่งๆแบบอย่างเช่นอาทิตย์นึงมีทั้งหมด7วันก็อาจจะทำ3วันโอเคป่ะ rarely กับ hardly แปลว่าแทบจะไม่นะแทบจะไม่ทำเลยแทบจะไม่ทำสิ่งนี้เลยก็คือทำประมาณ1ครั้งถึง2ครั้ง1ครั้งถึง2ครั้งนะโอเคป่ะคือแทบจะไม่ทำเลย ever คือเคยทำแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนี่ย I ever do that เงี้ยนะ ever แปลว่าเคยเองนะ never แปลว่าไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนเลยคือ 0% เลยนะโอเคป่ะเนี่ยแล้วพวก every เนี่ยควรจะต้องจำเลยนะ every ต่างๆ every day every morning every week every weekend every time น้องจำไปเลยนะแค่จำพี่บอกว่าหลักการจำ every ง่ายคือแค่จำ every แค่นั้นแหละแล้วที่เหลือก็เป็นแบบ day ก็แปลว่าวันใช่ไหมก็คือทุกอะไรไปแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ต้องจำคือตัวหน้าเนี่ยบรรทัดหน้าเนี่ยต้องจำเลยนะโอเคปะจำ all use of some land name ของพี่ได้ถ้าจำ all use of some land name ของพี่ได้เนี่ยมันจะช่วยน้องๆได้เยอะมากเลยทีเดียวโอเคต่อไปมาดูกันหลักการใช้ present simple tense ก็คือใช้อย่างไรใช้ในปัจจุบันเฮ้ hey, ใช้กับความเป็นจริงเฮ้ hey, ใช้ที่เป็นนิสัยเฮ้ hey, เนี่ยจำได้แล้วใช้อยู่สามอันใช้ปัจจุบันใช้ความเป็นจริงและใช้ที่เป็นนิสัยไปดูที่ใช้ที่เป็นนิสัยก่อนใช้ที่เป็นนิสัยเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีพวกตัวบอกเวลาอย่างที่พี่กิตาสอนไปตอนแรกมาให้นะยกตัวอย่างเช่นนี่ไง I go to school every day นี่ไง every day แปลว่าทุกๆวันใช่ไหมแปลว่าฉันไปโรงเรียนทุกๆวันเลยตรงนี้ไปเช็ค tense ด้วยนะไปเช็คโครงสร้างด้วยลูก I เป็นประธานเอกหรือประธานพหู I เป็นประธานพหูพจน์ประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติม s ประธานพหูพจน์กิริยาไม่ต้องเติม s เพราะฉะนั้นตรงนี้ go เป็นกริยาเลยไม่ต้องเติมS หรือ S นั่นเองถัดไป He drinks a glass of milk every Sunday ตรงนี้ทำเป็นนิสัยก็คือดูตัวบอกเวลาเป็นหลักแล้วนะ Every Sunday ก็คือทุกๆวันอาทิตย์นั่นเองนะ He drinks a glass of milk ไปดูไปเช็คโครงสร้างก่อนนะนี่เป็นประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์ He เป็นประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องเติมS นั่นเอง drink จึงเติม S โอเคป้าแปลว่าอะไรเขาดื่มนม1แก้วนะ a glass of milk ใช่ไหมนม1แก้วทุกๆวันอาทิตย์โอเคไหมต่อไป monkeys and elephants like to eat fruit every day every day มาอีกแล้วนี่คือตัวบอกเวลาของ present simple ถ้าเราเจอแบบนี้เราก็ไปใช้โครงสร้างเลยนะ monkeys and elephants ก็คือลิงกับช้างมีลิงกับมีช้างหลายตัวด้วยเพราะฉะนั้นเป็นประธานประธานอะไรลูกประธานเอกหรือพหูเป็นประธานพหูพจน์ประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s นี่ไง like จึงไม่มี sนั่นเองคำว่าใช้ในปัจจุบันที่เป็นนิสัยเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำทุกวันเป็นประจำอยู่ในปัจจุบันนั่นเองโอเคปะโอเคต่อไปไปดูในเรื่องของสิ่งที่เป็น
ความเป็นจริงบนโลกใบนี้ตรงเนี้ยออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะพี่อยากให้น้องๆจำไปนะไปดูการไปดูตัวอย่างกันนะ The blue whale is the biggest animal in the world ก็แปลว่าอะไรลูกวานสีน้ำเงินวานน้องวานสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสัตว์ที่ the biggest ก็คือใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ณตอนนี้นะลูกนะที่มันลง Guinness Book World Record เนี่ยก็ยังคงเป็น Blue Whale อยู่นะก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินนั่นเองเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมใช่ตรงนี้ถูกต้อง Shudder is the character in the Cartoon Network ก็คือ Shudder เป็นหนึ่งในตัวละครของ Cartoon Network ใช่หรือเปล่าใช่นี่ก็คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงบนโลกใบนี้ The Cheetah is the fastest runner animal in the world ก็คือเสือชีตาเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกใช่หรือเปล่าใช่นะตอนนี้ยังเป็นเสือชีตาอยู่ยังไม่มีใครล้มชีตาได้นะโอเคไหมนี่บอกไปแล้วนะหลักการใช้ในปัจจุบันเฮ่ใช้กับความเป็นจริงเฮ่ใช้ที่เป็นนิสัยเฮ่จบแล้วนะลูกนะต่อไปทำเทสกันดีกว่า8ข้อนะน้องๆ8ข้อเท่านั้นพี่ก็ให้เวลาทั้งหมด5นาทีน้องๆลองทำกันดูก่อนนะลูกนะ5นาทีนะ8ข้อได้เลยเราลองมาเฉลยกันและเดี๋ยวเรามาเฉลยกันโอเคไปลองทำดูนะลูกนะทำได้ทำไม่ได้ไงไม่เป็นอะไรนะลูกนะเรามาฝึกไปพร้อมกันโอเคไหมไปกันเลย let's goWe'll be right back.
เย้จบแล้วเป็นไงบ้างมีใครทำได้หมดไหมทำถูกหมดไหมง่ายปะข้อสอบพี่ตั๊กถูกง่ายนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่ข้อที่1กันเลยดีกว่าข้อ1 we do to sing every time เราจะรู้ได้ไงว่าประโยคนี้เป็นประโยคของ present simple tense แล้วก็ดูที่ตัวบอกเวลานั่นเองก็คือคำว่า every time นั่นเองนะ we do to sing every time แล้วก็ไปดูตัวบอกเวลาแล้วเราแน่ใจแล้วว่าตรงนี้เป็น tense ของ present simple tense เนี่ยเราก็ไปดูประธานถูกปะเพื่อให้จะเช็คประธานนะประธานคู่กับย้ายถูกต้องถูกไหมวีเป็นประธานเอกหรือพหูวีเป็นประธานพหูพจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยประธานพหูพจน์กิริยาไม่ต้องเติม s เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบข้อ4นั่นเอง like โอเคป่ะ like อย่างเดียวนะไม่มี s ไม่มี ed ไม่มี ly นะโอเคป่ะพวกนี้ตัดทิ้งไปได้เลยโอเคป่ะข้อแรกมาถึงก็ง่ายเลยเนาะง่ายมากเลยนะต่อไปต่อกันที่ข้อ2นะครับ Mom always cookies in the kitchen with shutter อะไรเอ่ยอะไรคุกกี้เอ่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาเช็คก่อนนะว่าประโยคนี้เป็น present simple tense หรือเปล่าแล้วก็ไปดูที่ตัวบอกเวลานั่นเองคือคำว่า always นี่ all use of some แลแนตามเพลงของพี่เลยถูกไหมเพราะฉะนั้น always เป็น present simple tense แน่นอนแล้วก็ต่อไปก็ไปดูที่ประธานกับกริยาถูกไหมเขาเว้นให้เติมกริยาเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูประธานประธานคือมุงคือคนนี้ลูกนะสำหรับใครที่ไม่เคยดูชาวเดอร์นะโอเคปะมุงดาวมุงมีทั้งหมดกี่คนลูกมีคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเป็นประธานเอกหรือพหูเป็นประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องเติม sเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูกันว่าคำไหนเติม s ล่างก็มีข้อ a กับข้อ d doc ใช่ไหมข้อนี้ b กับ c ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะไม่ได้เติม s หรือไม่เติม es ถึงไหมเราไปดูกันต้องตอบข้อไหนล่ะพี่สอนไปแล้วเรื่องของ verb ถึงไหม verb คือคำว่า make ถูกไหม make เป็น verb ช่องที่1ถูกไหม make คือ verb ช่องที่1 verb ช่องที่2คำว่า make ก็คือคำว่า made นั่นเอง made นะลูกนะเห็นชัดไหมเอ่ย made นะ made ใช่ไหม made เป็น verb ช่อง2กับช่อง3เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ร้องเพลงดูจะได้รู้ว่าตอบอะไรนะ present simple tense subject บวก verb 1ประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องเติม s เพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องเติม s ระหว่าง verb 1 verb 2 verb 3ก็ต้องเป็น verb ช่องที่1เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อA นั่นเองเฮ้ยมีใครตอบถูกไหมเออตอบถูกนี่คือเก่งมากเลยนะที่พี่ก็ได้เอามาหลอกก็คือคำว่า made เติม s นั่นเองนะคำนี้ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้นะลูกนะถ้าเขาเปลี่ยนกริยาเนี่ยถ้าเขาผันรูปไปเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการเติม s ไม่มีการเติม es ไม่มีการเติมอะไรใดทั้งสิ้นลงไปข้างหลังคำนั้นอีกนะโอเคป่ะเพราะว่าตัวเขาเองเปลี่ยนรูปไปแล้วนะโอเคป่ะต่อไปข้อที่3การไปดูข้อที่3มาคุยกับปันทีนี้แล้ว sometimes I do to eat cake of panini เขาบอกว่าอะไร sometimes ตรงนี้เป็นตัวแบบเวลาของ present simple tense แน่นอนเลยเราไปดูกันที่ประธานประธานคือคำว่า I เป็นประธานเอกหรือว่าหูลูกเป็นประธานพหูพจน์นั่นเองเพราะฉะนั้นประธานพหูพจน์เอ๊ะเราไปดูที่ choice กันประธานพหูพจน์เวลาที่เราจะตั้งประโยคคำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธเราจะใช้ต้องใช้คำว่าอะไรลูกต้องใช้คำว่าdo กับ don't ถูกไหม do กับ don't เพราะฉะนั้นคำที่เป็น does กับ doesn't ตัดทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นข้อ c กับข้อ a ตัดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วไปดูข้อ b กับข้อ d doc กันต่างกันอย่างไรต่างกันที่ want กับ wanter want เป็น verb แปลว่าต้องการนั่นเองนะต้องการ wanter ไม่มีในโลกใบนี้ลูกนะต้องจำไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าคำที่ตามdo กับ does หรือ does ซึ่งกับ don't ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องเป็น verb ช่องที่1แล้วลูกนะ do does นะจะต้องบวก verb ช่องที่1ตามหลังเสมอบวก verb ช่อง1ตามหลังเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็น verb ช่องที่1เหมือนกัน verb ช่องที่1ก็คือไม่มีอะไรเติมทั้งสิ้นเลยนะโอเคป้าไม่มี s ไม่มี es ไม่มี ed ไม่ผ่านรูปไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงตอบข้อ b boy นั่นเอง I don't want to eat cake of panini นั่นเอง
โอเคปะฉันบางครั้งฉันก็ไม่ได้อยากกินเค้กของปานินี่นะโอ้โหฉันด้วยแรงมากแรงมากๆนะต่อไปข้อที่4ข้อที่4แล้วปานินี่บอกว่า Hey shouter you need a girlfriend Hey shouter ต้องการแฟนคนมาล่า นี่แปลว่าต้องการนะโอ้โหปานินี่แรงมากนะแรงมากด้วยแรงจริงๆนะเธอต้องการแฟนสักคนไหมล่ะนะ girlfriend ก็คือแฟนที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมต่อไปไปดูกันว่าประธานอยู่ตรงไหนนะประธานตรงนี้ก็คือ shoulder หรือคำว่า you ลูกประธานตรงนี้คืออะไร TikTok TikTok มีใครทำได้ไหมประธานตรงนี้ก็คือ you นะลูกนะทำไมถึงเป็น you เพราะว่าอะไรลูกหนูดูแล้วลูกนะถ้ามีลูกน้ำขั้นอยู่ตรงนี้นะลูกนะเวลาตั้งประโยคคำถามนะลูกนะประธานจะอยู่ตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกั้นประโยคไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประโยคตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับประโยคตรงนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นอ่ะประธานของประโยคก็คือตรงนี้นั่นเองเวลาตั้งประโยคคำถามเราก็ใช้อะไรเข้ามาช่วยลูกก็ใช้ do กับ does เข้ามาช่วยใช่ไหมแต่เราจะเลือกใช้คำไหนล่ะว่า do กับ does ควรใช้คำไหนแล้วก็ไปดูที่ประธานประธานตรงนี้ you เป็นประธานเอกหรือประธานพหู you เป็นประธานพหูพจน์ประธานพหูพจน์ใช้ do หรือใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do ถูกต้องตอบ A เก่งมากเย้ทำไมถึงไม่ใช้ does เพราะว่า does ใช้คู่ประธานเอกพจน์นั่นเองส่วน did กับ done did นะลูกนะจะไปอยู่ในเรื่องของ past simple tense คือเรื่องในอดีตไม่ใช่เรื่องในปัจจุบันโอเคปะ done ใช้ไม่ได้ done ไม่ได้ใช้กับการตั้งประโยคคำถามโอเคไหมโอเคต่อไปดูข้อที่5แล้วไปดูข้อที่5กัน shoulder to go to kin every day เราไปดูการประโยคเราก็ต้องเราต้องวิเคราะห์ประโยคก่อนย้ำหลายรอบพี่ย้ำมาหลายรอบมากนะพี่หวังว่าน้องๆโคจะทำได้นะไปดูกันว่าประโยคนี้คือประโยคอะไรก่อนก็คือนี่ง่าย everyday แสดงถึงความเป็น present simple ก็คือแสดงถึงความเป็นปัจจุบันแล้วก็ทำเป็นนิสัยถูกไหม shoulder to go to the kitchen shoulder ไปครัวเป็นประจำทุกวันเลยนะตรงนี้เนี่ยประธานคืออะไรประธานตรงนี้คืออะไรลูกนะคะตรงนี้คือshoulder นะตรงนี้คือประธานเขาคือ shoulder นะโอเคป่ะประธานคือ shoulder นะโอเคป่ะตรงนี้ shoulder จุดๆไปครัวทุกวันเลยเขาไปครัวทุกวันเลยแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยควรจะต้องเติมประธานอะไรลงไปเรามาวิเคราะห์ดูก่อนว่าตรงนี้ควรเติมประธานอะไรลงไปดีนะเราก็ไปดูที่กริยาก่อนนะลูกนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะสมมติใครแปลประโยคไม่ออกเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าตรงนี้ประธานควรเป็น shoulder แล้วก็มีทริคง่ายๆให้ทำก็คือไปดูกริยาก่อนกริยาเติม s หรือ es แสดงว่าประธานต้องเป็นประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องเติม s หรือ es เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าข้างหน้าเป็นประธานเอกพจน์แน่นอนเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรได้บ้างตอบข้อ a แล้วก็ข้อ b ได้ตัดข้อ C กับ D ทิ้งถูกปะแต่คราวนี้เนี่ยประธานเป็นเพศอะไรเราจะดูยังไงก็ไปดูข้างหน้านั่นเองนะ shoulder เป็นคนกระทำ shoulder เป็นคนกระทำเพราะฉะนั้นไปดูประธานข้างหน้า shoulder เป็นคนกระทำเพราะฉะนั้น shoulder เป็นผู้ชายผู้หญิงลูกเป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นตอบข้อ A นั่นเอง shoulder he goes to kitchen every day ก็คือ shoulder เนี่ยไปครัวทุกวันเลยโอเคปะต่อไปข้อที่6แล้วข้อที่6ครึ่งทางแล้วนะและอีก2ข้อสุดท้ายสู้ๆ Moon is my teacher and to teaches me make a cooking Moon is my teacher and to teaches me make a cooking ก็คืออะไรตรงนี้ดูยังไงดูอะไรดีดูอะไรดีตรงนี้นะน้องๆ งงหรือเปล่าเวลาน้องๆทำนะลูกนะถ้ามีตัวบอกเวลาแบบนี้นะให้น้องสังเกตนะลูกนะว่าถ้ามี verb ที่เติม s หรือ es เนี่ยแสดงว่าตรงนั้นน่ะเป็น present simple tense แน่นอนตรงไหนล่ะ verb อยู่ไหนล่ะก็คือคำว่า teach นั่นเองลูกนะเห็นปะ teach เติม s แสดงว่าเป็นการกระทำในปัจจุบันนั่นเองนะโอเคปะ Moon is my teacher Moon ดาวเป็นครูของฉันและ and แปลว่าและนะจุด teaches me make a cooking และ
ก็สอนชั้นทำอาหารด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขาดประธานไปใช่ไหมอย่าลืมนะเวลาเช็คประธานก็ให้ดูที่ verb verb เติม es มาขนาดนี้แล้วก็ประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องเติม s เพราะฉะนั้นประธานต้องเป็นเอกพจน์แน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปดูกันมีอะไรเป็นประธานเอกพจน์บ้างมี a กับ b แน่นอนเป็นประธานเอกพจน์มีเป็นกรรมใช้ไม่ได้ลูกนะ her ก็เป็นกรรมเหมือนกันเป็นกรรมคืออะไรเป็นกรรมนะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลือ a กับ b ก็ต้องไปดูที่เพศอีกนะเราลองแปลดูเราถึงจะรู้เพศนะลูกนะว่าเขาคือเพศอะไรนะ Mung is my teacher มุงเป็นครูของฉันและจุดสอนชั้นทำอาหารก็ต้องเป็นมุงดาวถูกไหมลูกนะเออมุงเป็นครูของชั้นและมุงก็เป็นคนสอนชั้นทำอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมุงดาวแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุงดาวก็ต้องเป็นฮีหรือชีต้องตอบฮีนั่นเองตอบบีบอยนะมีใครทำได้ไหมเอ้ยเก่งมากเลยนะทำถูกคือเก่งมากเลยต่อไปข้อที่7รอบสุดท้ายแล้วนะ I จุดจุด the white trainers on the floor จุดจุดตอบอะไรดีตรงนี้ประธานเป็นเอกหรือพหูไปดูประธานเลยนะประธานเป็นอะไรเอ่ยไอเป็นประธานเอกหรือประธานพหูลูกไอเป็นประธานพหูโพสเพราะฉะนั้นประธานพหูโพสใช้อะไรดีระหว่าง have กับ has have has ใช้อะไรดีตรงนี้ตัดข้อ4กับข้อดีทิ้งได้เลยลูกเนาะใช้อะไรดีล่ะระหว่าง have กับ has ตรงนี้พี่เอามาทดสอบดูลูกนะตรงนี้ยังไงก็เจอแน่นอนนะลูกนะสังเกตอย่างไรประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องเติม s ประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s เพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นคำว่า has ไหมลูก has มี s ลงท้ายแสดงว่า has ใช้คู่กับประธานเอกหรือพหูลูกใช้คู่กับประธานเอกพจน์แต่ตรงนี้ประธานพหูพจน์เพราะฉะนั้นประธานพหูพจน์ก็ต้องใช้คู่กับ have นั่นเองให้น้องจำง่ายๆก็ได้นะมีคนเคยร้องเพลงนี้แล้วมันเป็นเพลงดังระดับโลกไปแล้วนะฮะก็คือ I have a pen I have an apple apple pen จำได้ไหม I have a pen ฉันมีปากกาและฉันก็มี apple ปากกา apple อย่างเงี้ยนะ I haveอ่ะเทรนอ่ะตรงนี้อ่ะถ้าประโยคนี้ก็จะเป็น I have the white trainers on the floor แปลว่าฉันมีรองเท้าสีขาวอยู่บนพื้นนั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วตรงนี้ก็จะยากนิดนึงเรื่องนะ The president often drew the knife at the market แปลว่าอะไร president แปลว่านะอะไรลูกนะนาและลูกนายกนั่นเองนายกรัฐมนตรีเอง the president often often ก็คือนี่ไงตัวบ่งบอกแล้วว่าตรงนี้เป็น tense อะไรลูกเป็น present simple tense ทำแบบบ่อยๆเลยนะนายกทำอะไรบ่อยๆกับมีดกับมีดที่ไหนที่ตลาดด้วยนะนายกไม่ถ้าจะเพิ่งคิดไปไกลแล้วนะเราต้องไปดู verb ว่าเขาทำอะไรนะตรงนี้มาดูที่ประธานก่อนนะลูกนะ the president คืออะไรลูกนายกรัฐมนตรีมีทั้งหมดกี่คนลูกตรงนี้มีทั้งหมด1คนเรารู้ได้ไงว่านายกตัวนี้มีแค่1คนก็คือไอ้เจ้าตู่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ the president ไม่เติม s เห็นไหมไม่เติม s เราถึงได้รู้ว่านายกมีแค่ทั้งหมด1คน1คนก็ต้องเป็นประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์กิริยาก็ต้องเติมs เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกริยาที่เติม s มีคำว่าอะไรบ้างมีอยู่แค่ข้อเดียวก็คือคำว่า buys ที่แปลว่าซื้อนั่นเองนะ the president often buys the knife at the market นายกรัฐมนตรีไปซื้อมีดที่ตลาดบ่อยๆจะซื้อมาทำอะไรซื้อมาฆ่าประชาชนใช่ไหมพอเลิกแล้ว พอแล้วเลิกโอเคเสร็จแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสนุกกันไหมเอ่ยจำกันได้ไหมถ้าใครยังจำไม่ได้นะพี่แนะนำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะแต่สำหรับใครที่จำได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปบทต่อไปกันตรงนี้เนี่ยเป็นบทที่5แล้วนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ทำถูกหมดพี่ก็ถือว่าเก่งมากเลยปรบมือให้เย้สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำยังไม่ได้ถูกหมดเนาะก็ไม่เป็นไรนะพี่ไม่ได้ซีเรียสเลยนะลูกนะขอให้น้องเนี่ยจำได้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้ก็จะถือว่าโอเคมากๆแล้วนะสำหรับใครที่อยากไปดูบทต่อไปแล้วก็ไปดูบทต่อไปกันได้เลยสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย see you